ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์นะครับได้เผยแพร่ศาสตร์พระราชาโดยได้มีการเปิดสูดเ่เรียนรู้นะครับให้กับประชาชนได้ศึกษาการจัดการดินน้ำป่าและคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์นะครับคุณวิวัฒน์สัญกรรมทนก็ได้แถลงข่าวและเปิดตัวโครงการพลังคนสร้างสารรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของผันดินปีที่6นะครับที่ฐานทำธุรกิจถนนพระราม9ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะครับปีนี้แตกตัวทั่วไทยเอามือสามัคคีโดยเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมการสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้านการจัดการดินน้ำป่าคนให้ยั่งยืนนะครับโดยครั้งนี้ก็ได้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร,ราชาในกรุงเทพมหานครนะครับ ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ศึกษาและใช้ศาสตร์พระราชาพัฒนาคนขณะเดียวกันก็จะเป็นตลาดกระดางกระจายสินค้ากเกษตรปลอดสารเคมีด้วยนะครับของเครือข่ายทั่วประเทศนอกจากนี้ที่ฐานทําธุรกิจนะครับยังเปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสไปศึกษาการสร้างบ้านดินนะครับการเพราะพันธุ์เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ต่างๆแล้วก็การทําแปลงผัก ในภาชนะต่างๆนะครับทั้งนี้ก็ยังมีแผนนะครับที่จะจัดทําโครงการนี้ต่อเนื่องนะครับไปที่จังหวัดจันทบุรีสระบ,บุรีและจังหวัดน่านต่อไปกับก็นำร่องก่อนโครงการนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครครับ